มาจ้ะพี่น้องจ๋ามึงเคิงโลค่ะเคิงโลเลยทุกตัว1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวพี่น้องกุ้งกล้ามกรามค่ะมาเด้อมาแซ่บน้ำกันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตำใหม่ๆคนๆหอมๆกับพี่น้องค่ะน็อกน้ำแข็งไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่หัวมันเอาไว้ถะไปอบดูเนื้อเขาแบบเด้งมากจ้ะเอาจิ้มเหนียวข้นมากกรอบเด้งหวานแซ่บแห้งกุ้งแบบนี้ล่ะก็บ่ได้นำให้พากันกินด้วยค่ะเด้อแต่กินให้ดูเฉยส่วนตัวชอบบ่มักกับบ่ต้องกินนะคะเพราะว่าบ่ได้แนะนำให้กินเอาไปทำสุกนะคะเผาทำมันสดๆเนื้อมันจะกรอบจะเด้งหวานอร่อยจิ้มกันจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ค่ะบางตัวก็เอาออกแล้วบางตัวก็ลืมเมืองดูความข้นของน้ำจิ้มตำใส่หลักผักชีหลายๆค่ะพี่น้องครบทุกรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็หอมรากผักชีนะคะเวลากินมันจะได้ไม่คาวนะคะของดิบทุกอย่างมันจะมีความคาวของมันอยู่แล้วแต่จะคาวมากคาวน้อยก็อยู่ที่ว่าเฮาตัดในน้ำจิ้มสินะตัดด้วยผักบอกเลยดิ
เมืองเหนือมันค่ะใส่มากของสดของข้าวแบบนี้มันต้องคู่กันกับเก๊กฮวยแซ่บแซ่บแม่มือละขวดสองขวดเพราะเป็นกระใสใครเป็นคนชอบดื่มบ้างคะหลาเป็นคนชอบดื่มมากเลยนะดื่มในบ้านนะคะบ่ค่อยออกไปดื่มนอกบ้านไม่ได้ดื่มเพื่อสังคมเลยดื่มเพื่อตัวเองล้วนๆหลากินแค่7ตัวด้วยค่ะอีกตัวนึงหลาจะเอาไปอบก็สิว่าคือเด็ดตัวนึงคือไม่กินให้หมดโหลดอยากกินสวบสุกน้ำมานะเคยกินเท่านั้นที่จะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแซ่บแห้งพี่น้องมื้อนี้ได้ฟินาเล่แล้วค่ะได้กินเมนูที่เราชอบกินย่ำได้กับแซ่บกับซ่วงนะพี่น้องค่ะเอาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า